เจ้าฟ้าสิริวัณวรีชุดฉลองพระองค์ของเจ้าฟ้าสิริวัณวรีที่หลายคนไม่เคยเห็นเจ้าฟ้าสิริวัณวรีชุดฉลองพระองค์ของเจ้าฟ้าสิริวัณวรีที่หลายคนไม่เคยเห็นเป็นชุดฉลองพระองค์หลากหลายลุคที่สวยสง่างดงามมากเจ้าฟ้าสิริวัณวรีขอนำเสนอเกี่ยวกับชุดฉลองพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่พระองค์ท่านทรงสวมใส่เพื่อไปร่วมงานแฟชั่นวีคต่างๆไม่ว่าจะทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงความสามารถและพระอัจฉริยภาพด้านแฟชั่นดีไซน์ที่พระองค์ทรงสนพระทัยเป็นอย่างมากรวมถึงพระองค์นั้นทรงเป็นแบร์บอยย่างที่ดีและแรงบันดาลใจให้กับเหล่าแฟชั่นดีไซเนอร์ในประเทศไทยไม่น้อยเลยถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูแฟชั่นชุดของพระองค์กันเลยค่ะเจ้าหญิงของพวกเรางามสง่าดั่งนางฟ้าดีไซน์ทรงแว่นของพระองค์มีลูกเล่นน่ารักมากสวยสง่ามากในมาดร็อกของพระองค์ทรงเท่แบบสุดๆฉลองพระองค์ชุดนี้ดูแฟชั่นมากเพคะทรงสวยงามทุกสไตล์พระองค์ทรงงดงามมากลุคนี้เหมือนนางเอกการ์ตูนดิสนีย์เรื่องโพคาฮอนทัสเลยเพคะรายละเอียดของแต่ละชุดนั้นพระองค์ทรงให้ความสำคัญพระองค์ทรงสนพระทัยและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเหล่าดีไซเนอร์ของประเทศไทยมาโดยตลอดโฟโต้ by เจคอบ ราอูล Getty Imageพระองค์ทรงมาในทีมสีแดงสุดแรงฤทธิ์เจ้าฟ้าหญิงของเราทรงสวยสง่าเสมอฉลองพระองค์ชุดใหม่ไทยลุคหวานหวานของพระองค์ทรงน่ารักลุคโมเดลที่สวยเนี๊ยบลุคสบายสบายกึ่งทางการก็เข้ากันได้ดีสุดๆในมาดเท่ๆของเจ้าฟ้าหญิงเป็นลุคที่สวยงามประทับใจมากพระองค์ทรงเป็นความภาคภูมิใจของเราชาวไทยโดยซิสตาคาเฟ่ในหลวงพระราชินีทรงลงพระอักษรขอบใจในความรักและกำลังใจชาวอุดรธานีเมื่อเสด็จถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน23จังหวัดอุดรธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศและทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานทหารกองบิน23ไปยังที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีโดยมีนางเมธินีชโลธรประธานศาลฎีกานายวิเทียนแสงเจริญถาวรอธิบดีผู้พิพากษาภาค4นายพงเดชวานิชกิตติกูลเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมนายวิรัตไตรพิทยากุลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีพร้อมข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเฝ้ารับเสด็จครั้นเมื่อเสด็จเข้าพลับพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสพระราชวโรกาสให้นายวิรัตไตรพิทยากุลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีและนางสาวสาวิตรีศรีบุญเรืองผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีทูลเกล้าถวายหนังสือที่ระลึกจากนั้นเสด็จไปยังมณฑลพิธีทรงพระสุหร่ายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์ลงในหลุมทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีแล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทก
ทั้งนี้ภายหลังแล้วเสร็จพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จเพื่อแสดงความจงรักภักดีที่ลานจอดเครื่องบินพระที่นั่งท่าอากาศยานทหารกองบิน23จังหวัดอุดรธานีอย่างใกล้ชิดโดยประสบนิกรชาวจังหวัดอุดรธานีทั้ง20อำเภอต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองและเสื้อสีส้มซึ่งเป็นสีประจำจังหวัดมาเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นพร้อมโบกธงชาติธงพระปรมาภิไธยวปร.และธงพระนามาภิไธยสท.พร้อมเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญดังกึกก้องอันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนตลอดเส้นทางที่ทรงพระดำเนินผ่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงแย้มพระสวนและมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิดยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้สมควรแก่เวลาจึงประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระอักษรด้านหลังพระบรมฉายาลักษณ์ขอบใจชาวจังหวัดอุดรธานีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีความว่าขอบใจในความรักและกำลังใจเราต่างรักกันห่วงกันห่วงประเทศชาติช่วยกันรักษาบ้านเราด้วยความดีเพื่อความสุขและความเจริญรักษาความวิเศษของความเป็นไทยขณะที่ประสบนิกรชาวจังหวัดอุดรธานีที่มาเฝ้ารับเสด็จต่างปลื้มปิติอย่างหาที่สุดมิได้ที่มีโอกาสมาเฝ้ารับเสด็จทั้งสองพระองค์อย่างใกล้ชิดอ้อยกระท้อนเผยเคยดังระดับซุปตาตกอับไม่มีเงินผ่าตัดมดลูกคิดไม่ถึงจะมีคนช่วยอ้อยกระท้อนเผยเคยดังระดับซุปตาถ้าย้อนกลับไปราว30กว่าปีก่อนนักร้องหญิงเพื่อชีวิตที่ดังระเบิดในตอนนั้นก็คืออ้อยกระท้อนเจ้าของเพลงฮิตตลอดกาลสาวรำวงแต่ใครจะรู้ว่าตอนนั้นเธอหลงระเริงไปกับชื่อเสียงขั้นสุดทั้งเลือกรับงานทั้งใช้เงินไปกับการดูแลครอบครัวและซื้อของที่ตัวเองเคยอยากได้จนเงินเก็บแทบไม่มีกระทั่งเจอวิกฤตต้องผ่าตัดมดลูกเจ้าตัวถึงกับเผยว่าอยากตายเพราะไร้เงินรักษาแต่ได้เจอคนใจดีที่ให้เงิน400,000มาแบบไม่หวังผลตอบแทนรู้สึกเป็นเกียรติเป็นศรียิ่งนักย้อนกลับไปในตอนนั้นที่แบบต้องบอกว่าที่เป็นปรากฏการณ์กับเพลงสาวรำวงอันนี้คือการแจ้งเกิดของเราจากอัลบั้มชุดแรกเปรี้ยงขึ้นมาเลยไหมหรือว่าเราร้องเพลงมาก่อนอ้อยร้องเพลงมาก่อนหน้านั้นใช้ชื่อวงว่าวงสองวัยตอนนั้นเป็นเพลงเด็กตอนสมัยสโมสรพึ่งน้อยพี่เป็นสมาชิกสโมสรพึ่งน้อยยุคแรกแล้วเราก็ร้องเจ้าผีเสื้อเอ่ยโอ้โอเจ้าผีเสื้อเอ่ยก่อนเคยถลาเล่นลมแล้วก็กอบกิ๊บ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 กอบลูกหมูใส่รองเท้าตอนนั้นที่ร้อง10ขวบทำเพลงเด็กมาก่อนแล้วตอนที่เราเปลี่ยนมาเป็นอ้อยกระท้อนอ้อยร้องเพลงเด็กอยู่สักพักหนึ่งจนอายุประมาณ 14-15 แล้วจนเราอายุ15เราจะมาร้องกอบกิ๊บกอบมันก็ไม่ใช่ไงวัยมันก็เลยแล้วตอนนั้นนะซูเคยทำกับสองวัยชื่อวงสองวัยเนื้อเลยชวนมาทำวงใหม่ก็เลยบอกอ้อยมาร้องเพลงด้วยกันไหมก็ไปพอไปปุ๊บก็เนี่ยเป็นวงกระท้อนเกิดขึ้นมาอ้อย
สาวรำวงตอนนั้นเอาไปให้ค่ายดังๆเขายังไม่เอาเลยแล้วทีนี้พอมีค่ายเล็กๆชื่อครีเอเทียที่อยู่กับพี่ปั่นไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วทิวีรวิวรรณจินดาสมัยก่อนนั้นน่าอยู่ค่ายเดียวกันเจี๊ยบปวีณาชลิตสกุลแต่ก่อนอยู่ค่ายเดียวกันตอนแรกที่เขาฟังเขาก็ไม่ได้ชอบแต่เขามองเห็นโอกาสว่ามันไม่มีเพลงแบบนี้ในตลาดเขาก็เลยทำเป็นเพื่อชีวิตจริงๆกระท้อนเนี่ยกอไก่สระอะแล้วเกตทหารไม้โทนอหนูไม่ใช่กมีเรือสะกดไม่ใช่นะเป็นกระท้อนตัวนี้ก็คือเขาต้องการสื่อให้เห็นว่ามันสะท้อนเรื่องราวต่างๆในยุคนั้นในช่วงนั้นคือเห็นว่ารับปีละ400งานก็ถือว่าเยอะมากๆอ้อย400งานเฉพาะปีแรกนะปีต่อๆมาก็ยังเยอะๆแบบนี้เพราะว่าเราไปเล่นตามปิดวิกงานวัดก็เอาเงินใส่ปี๊บขนมปังเห็นไหมปี๊บขนมปังเรียงแบบเรียงสูงๆแบบเนี้ยเพราะว่าเวลาเขามาจ่ายตังแบงค์20เต็มปี๊บเวลานับกันทีพอเอาปีบมาที่โรงแรมแล้วก็มาแบ่งกันมานับให้กับค่านี่แล้วก็คนจัดงานก็เอาไปเราก็เอาในส่วนที่เขาจ้างคนที่ตามมาดูวงตอนนั้นคือหลักแสนอ้อยเป็นแสนคือสมมุติอยู่บนเวทีมองไปนี่ก็คือแบบหัวดำแบบนู่นสมัยก่อนเนี่ยเวลาคนเขาดูทีเขาจะบิดมอเตอร์ไซค์ไปดูกันตามงานตามต่างๆตามงานประจำจังหวัดงานประจำปีของเขาเนี่ยเขาก็จะไปกันแบบโอ้โหขับกันไปเป็นหมู่ๆเป็นกลุ่มๆแต่หลังจากนั้นก็ออกมาเป็นศิลปินเดี่ยวอ้อยทำอยู่4อัลบั้มของกระท้อนอัลบั้มที่1อัลบั้มที่2นะซูออกนะซูที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของวงกระท้อนออกไปก็ไปทำวงซูซูแล้วพี่อ้อยก็ทำมาอัลบั้มที่3อัลบั้มที่4แล้วพี่อ้อยก็ออกก็มีนักร้องใหม่เอามาแทนมีกระท้อนเอานักร้องใหม่เข้ามาแทนแต่เราก็ยังคงชื่ออ้อยกระท้อนเพราะมันสะบัดไม่ได้จะบอกว่าอ้อยมังคุดอ้อยกระหล่ำอะไรมันก็ไม่ใช่ไงมันไม่มีใครเชื่อไงมันก็เป็นอ้อยกระท้อนแล้วก็มีเพลงที่ถือว่าดังสร้างชื่อต่อมาอีกก็คือเพลงที่ชื่อว่านึกเสียว่าสงสารอ้อยตอนออกจากกระท้อนมาพี่หยุดร้องเพลงเลย7ปีไม่รับงานเลย7ปีคือเราป่วยเป็นเนื้องอกในมดลูกแต่สาเหตุที่ออกจากวงไม่ใช่เพราะป่วยอย่างเดียวจริงๆแล้วมันมีหลายสาเหตุตอนที่ป่วยก็คือมีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งแต่ว่าเราป่วยตอนนั้นเราฉีดมอร์ฟีนเข้าเส้นเลือดเพื่อที่จะไปร้องเพลงได้ทำงานได้แต่ว่าเนื้องอกในมดลูกมันกำลังจะแตกคือมอร์ฟีนมันเอาไม่อยู่มันฉีดแล้วเรายังปวดอยู่ปวดจนเราหมดสติแล้วเขาก็เลยเอาแอดมิดเข้าโรงพยาบาลแม่แบบหาโรงพยาบาลไหนไม่ได้เพราะว่าเราเคยมีประวัติอยู่โรงพยาบาลนี้อยู่แถวเส้นแทงเลยเอาเข้าโรงพยาบาลนั้นด้วยความที่แบบว่าตกใจเห็นเราหมดสติไปส่งเข้าโรงพยาบาลนั้นอยู่ ICU ประมาณ 3-4 วัน 400,000 บาทโดนค่ารักษาพยาบาลไป 400,000 บาทแต่เรามีเงินเก็บอยู่ประมาณแสนเดียวแล้วหมอก็มาแจ้งบิลอย่างนี้ทุกวันนะปกติเวลาป่วยเขาจะต้องแจ้งบิลรายงานทุกวันเพราะเห็นบินแล้วแบบอยากตายไปเลยไม่อยากออกจากโรงพยาบาลแต่เราเป็นนักร้องที่ดังมากขนาดนั้นแล้วบอกว่าทำงานเอาแค่ปีแรกก็ได้ปีละ400งานหลังจากนั้นให้ครึ่งหนึ่งปีละ200งานอีกปีหนึ่งปีละ100งานก็ได้ผ่านมา4อัลบั้มทำไมมีเงินเก็บแค่แสนเดียวอ้อยคืออย่างนี้ค่าใช้จ่ายทุกอย่างภายในบ้านเราเป็นผู้นำต้องดูแลแม่ดูแลครอบครัวเพราะว่าตัวเองรายได้หลักมาจากเราแล้วเราก็ต้องดูแลคนที่เราต้องดูแลปกติแล้วเวลามีเรื่องอะไรเนี่ย
เราต้องเอาเงินตัวนี้ไปซัพพอร์ตไปดูแลอย่างเนี้ยมันก็เลยเหลือเงินเก็บให้กับตัวเองไม่ได้เยอะมากอะไรสักเท่าไหร่ในอีกมุมหนึ่งช่วงที่เราดังๆก็มีช่วงที่สามารถพูดได้ว่าเราหลงไหลกับชื่อเสียงแล้วลืมตัวอ้อยนิสัยไม่ดีคือเริ่มจากเด็กที่ไม่มีอะไรเป็นศูนย์แล้วเรามาเจอสภาพแวดล้อมที่แบบจะโทษสภาพแวดล้อมอย่างเดียวก็ไม่ได้เนอะคนแบบสปอยเราอันนี้ไม่ได้นะคะต้องแบบนี้นะคะอันนี้ไม่ได้คุยไม่ได้ค่ะเขาพยายามจะกันสร้างให้เราแบบมันอัพขึ้นมาอ้อยซึ่งมันผิดแย่มากแล้วพอมาวันหนึ่งเนี่ยเราที่เข้าโรงพยาบาลหมอผ่ามดลูกปั๊บหมอบอกว่าเอาไว้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามดลูกมันเป็นเหมือนฟองน้ําที่มันยุ่ยยุ่ยฟองน้ําที่มันเป็นผงผงเห็นไหมฟองน้ําล้างจานเนี่ยเป็นผงมดลูกเป็นอย่างนั้นหมอบอกต้องตัดทิ้งทั้งยวงไม่สามารถมีลูกได้ตั้งแต่พี่อายุ30ต้นให้คุณแม่เซ็นให้สามีเซ็นว่ายอมให้ตัดต้องยอมตัดเพราะว่ารักษาชีวิตเพราะว่าหมอบอกว่า50ต่อ50ตอนนั้นคือถ้ามันแตกระหว่างที่ผ่ามันมีการติดเชื้อไงมันก็เสี่ยง 400,000แต่นั่นแหละพี่ก็เลยมานั่งคิดว่าชีวิตเราไม่มีความแน่นอนเลยเพราะว่าเราเป็นสินค้าตัวหนึ่งของค่ายหนึ่งถ้าเขาคิดว่าเราขายได้เขาจะไปขายได้เขาคิดว่าขายได้เขาจะช่วยเหลือเราก็ได้แต่เนี่ยคือเขาคิดว่าเราเซ็นสัญญากับเขาแล้วแต่ว่าเขาไม่มองถึงว่าฉันจะให้เธอทำอะไรต่อจากนี้เขาบอกว่าเขาไม่มีนโยบายที่จะให้เงินไปรักษาตัวค่ายที่เราเซ็นแล้วทีนี้ค่ายอื่นซึ่งไม่ใช่ค่ายที่เราเซ็นกับเขาเป็นค่ายที่เคยเซ็นมาแล้วหมดสัญญาไปแล้วยื่นมือเข้ามาช่วยเราโทรหาเขาโทรไปขอเงินเพื่อเอาตัวเองออกจากโรงพยาบาลเพราะไม่งั้นออกไม่ได้เฮียก็ให้มา 300,000 กว่าบาท 400,000 แหละให้มาโดยที่ไม่รู้ว่าจะได้คืนเมื่อไหร่ด้วยนะเพราะว่าตอนนั้นพี่ยังติดสัญญากับค่ายเก่าอยู่ใช่ไหมแกก็ให้มาแกบอกไม่เป็นไรแกให้มาจนทุกวันนี้ก็ยังซึ้งน้ำใจแกอยู่เลยเพราะว่าแกก็แบบช่วยเหลือเราตอนที่เราตกทุกข์ได้ยากก็เลยมองว่าเฮียเดี๋ยวออกจากโรงพยาบาลไปจะไปขอยกเลิกสัญญากับค่ายเก่าแล้วก็จะไปร้องใช้หนี้เฮียอ้อยเขาโอเคแต่ว่าเพลงที่ร้องไปให้เขาไม่ได้เอาไปขายเขาเก็บเอาไว้เฉยๆคือเขาเปลี่ยนนโยบายบริษัทเป็นคาราโอเกะแล้วไงก็เลยไม่ได้เอาไปขายแต่เขาก็ยังแบบไม่เคยทวงสักบาทเลยทั้งที่งานที่ขายเอาให้เขาไปร้องให้เขาไปเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรจากงานชุดนั้นนะซึ่งเราลาออกจากองค์การโทรศัพท์ไหมอ้อยไม่ลาก็ร้องเพลงด้วยทำงานราชการไปด้วยวิสาหกิจไปด้วยก็นี่แหละก็นึกเสียว่าสงสารปรากฏพอมันออกไปปุ๊บคนก็ถามเพลงนี้ใครร้องถ้าบอกพี่อ้อยกระท้อนตั้งแต่ทีแรกอาจจะไม่ดังก็ได้เนอะลักษณะของการร้องเพลงของพี่เมื่อก่อนที่เป็นสาวรำวงมันเป็นเพลงเร็วเพลงสนุกส่วนใหญ่จะได้รับบทบาทแต่เพลงสนุกเพราะหวานหวานซึ้งซึ้งไม่ค่อยมีพอเด็กรุ่นใหม่ๆมารู้จักอ้าวพี่อ้อยร้องเหรอเราก็เลยได้พวกแบบเด็กรุ่นใหม่ๆมาเป็นแฟนคลับอีกรอบหนึ่งแล้วพี่อ้อยก็เลยมีงานมาตลอดในชีวิตนี้ก็มี2เพลง3เพลงที่แบบต้องร้องทุกครั้งสาวรำวงนึกเสียว่าสงสารสาวน้อยกลับบ้าน3เพลงนี้มันก็ติดตัวพี่ไปตลอดเลยสามารถรับชมรายการต้มยำอมรินทร์ผลิตโดย CHANGE 2561ย้อนหลังได้ทาง YouTube